ของบทลงโทษกิตาบุลฮุดูดกิตาบนี่เป็นบทเหมือนบทใหญ่เลยนะครับกิตาบุศอลากิตาบุซะกาตนี่คือเรื่องใหญ่ส่วนในเรื่องใหญ่นี้ก็จะมีบาปหรือมีบทย่อยๆไปอีกนะครับก็ครั้งนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของซีนาครั้งที่5นะครับที่ต่อเนื่องจากครั้งที่4ครับอันเนี้ยซีนานี่เดี๋ยววันนี้จะให้เป็นหัวข้อใหญ่เลยครั้งที่5นะครับยาวไปเลยแต่ทีมงานเอาอันแรกนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของบทลบว่าโดยบทลงโทษกิตาบุลฮุดูดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่1เดือนอัลมุฮัรอมปีจรที่1438เมื่อกี้ผมตรวจเพิ่งมาแก้จาก37เนี่ยนอกจากปรับเดือนแล้วเนี่ยปรับวันที่ปรับเดือนแล้วก็ต้องปรับปีฮิจรด้วยเพราะนี่เข้าวันที่1เดือนมุฮัรอมหรืออันมุฮัรอมปีฮิจรที่1438บางทียังติดปากอยู่นะครับ1437ก็เลยต้องแก้ด้วยนะครับต้องแก้ด้วยตรงกับวันที่2เดือนตุลาคม2559ส่วน2519นี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็อีกไม่กี่เดือนนี่เดี๋ยวก็จะหมดละตุลาพฤศจิกาธันวาอ3เดือน3เดือนนี่แป๊บๆนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ขึ้น 2,560 แล้วนะครับอ่ะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นฮิจรอห์ใหม่แต่ขึ้นฮิจรอห์ใหม่นี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมทีมงานนี่ลงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะพูดก่อนที่จะเข้าหัวข้อนิดนึงเดี๋ยวหัวข้อของเรานี่ก็คือซีนาครั้งที่5อันนี้ยาวเลยนะครับจริงมีก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มีรายละเอียดมีประเด็นมีมัสอะลาที่เราจะพูดคุยกันแหละแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของซีนาตรงนี้เนี่ยหรือผิดประเวณีก็คือนี่ตอนนี้เนี่ยส่งไลน์กันในเฟซกันอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับมีการอวยพรปีฮิจรอห์ใหม่ฮิจรียะนะฮิจรอห์ใหม่ก็ต้องเตือนต้องบอกกันนะครับว่าอะไรที่มันเป็นหลักการมันผิดหลักการปีฮิจรอห์ใหม่นี่ก็ฮิจรอห์ก็คือการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะห์ไปมาดีนะอันนี้การอพยพนะครับนั้นเราถามว่าเปลี่ยนฮิจรอห์เนี่ยจาก1437 1437มา1438เนี่ยเรามีอะไรพิเศษไหมบางคนนี่ละหมาดมีการละหมาดพิเศษมีการถือศีลอดอันนี้ถือว่าไม่ได้มีในหลักการศาสนาคนที่ทำเป็นประจำทำปกติจะขึ้นฮิจรอห์ใหม่หรือฮิจรอห์เดิมก็ทำปกติก็ทำไปแต่จะไม่มีอะไรพิเศษการถือศีลอดพิเศษไม่มีจากที่ว่าไม่ได้ทำนะแล้วก็มาทำพิเศษส่งท้ายอะไรนะปีเก่าตอนฮิจรอห์เก่าตอนรับปีฮิจรอห์ใหม่อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นการอวยพรอะไรต่างๆนี่ไม่ได้มีนะครับมาอวยพรอย่างที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อวยพรกันนะอะไรนะในแฮปปี้นิวเยียร์อะไรเนี่ยเราไม่มีอย่างนั้นนะครับหรือนิวฮิจรอห์นี่เราไม่ได้มีอย่างนั้นนะครับเราหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นี่ปฏิบัติดูหลักการอันนี้ส่งไลน์ส่งเฟซอะไรกันเนี่ยส่งกันหน้าดูเลยนะอะไรขอให้มีความสุขในปีฮิจรอห์ใหม่อะไรต่างๆบางคนก็ถึงกับทำอิบาดะห์เฉพาะเลยนะมีถือศีลอดเฉพาะละหมาดเฉพาะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเราไม่ใช่คิดเองเองทำอะไรในเรื่องศาสนาเองเนี่ยไม่ได้ต้องดูหลักการที่มาจากอัลเลาะห์และรอซูลนะครับอันนี้ก็เตือนกับพี่น้องเรานะครับนะเตือนกับพี่น้องของเราว่าเราอย่าได้ทำอะไรที่มันเพิ่มเนี่ยทำอะไรที่เป็นบิดะอุตริกรรมในศาสนายกเว้นเราต้องมีตัวบทมีสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์รอซูลเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยจะถือศีลอดจะละหมาดนี่ต้องดูนะครับมาดูในเรื่องของซีนา5นี่หมายถึงตอนที่5นะบางคนงง5อะไรอ่ะหมายถึงว่าครั้งที่5หรือตอนที่5เราพูดมาหลายประเด็นด้วยกันแล้วพี่น้องก็ลืมไปแล้วด้วยพูดมาหลายประเด็นแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยยิ่งไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเดือนกว่าเกือบ2เดือนอย่างเงี้ยน่าจะประมาณ2เดือนหน่อยซ้ำเพราะก่อนที่จะไปฮัจญ์เนี่ยผมก็พูดเรื่องของฮัจญ์แล้วก็พูดถึงเป้าหมายของฮัจญ์นั่นน่ะแล้วก็ไปฮัจญ์อีกเดือนกว่าแล้วก็กลับมาแล้วก็พักอีกนะเพิ่งมาเจอกับพี่น้องก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับ2เดือนหรือเกือบ2เดือนเรื่องของซีนาเรามาดูอุกูบะตุซีนาอุกูบะตุซีนาก็คือการลงขอโทษทีนะครับอุกูบะตุซานี
บทลงโทษอุกูบะนี่คือบทลงโทษหรือการลงโทษคนที่ทำซีนาคือคนที่ทำซีนาเนี่ยมีสองประเภทคนที่ทำซีนามีสองประเภทหนึ่งเรียกว่ามุฮซอนอีกอันนึงเรียกว่าไม่ใช่มุฮซอนก็คือเป็นบิกรอนเขาว่ามุฮซอนนี่นะครับแต่ละอันเนี่ยนะแต่ละกลุ่มเนี่ยสองประเภทคนทำซีนามุฮซอนกับไวรุมุฮซอนนะครับคนที่แต่ละประเภทนี่ในการทำซีนานี่ก็มีบทลงโทษเฉพาะมาดูความหมายเขาว่ามุฮซอนเขาว่ามุฮซอนนี่คือคนที่แต่งงานแล้วผ่านการแต่งงานแล้วแต่เขาบอกว่าก็ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้ที่จะถูกลงโทษนะจะลงโทษเขานี่ก็ต้องมีชูรูดมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับก็คือหมายความว่าคนทำซีนาเนี่ยมีแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานก็มีสองอย่างนี่แหละคนที่ไปทำซีนาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วหรือบางคนยังไม่ได้แต่งงานอาจจะเป็นชาบับสมมตินะชาบับแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มสาวแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ายังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงอันนั้นก็มีจะมี2กลุ่มหลักแต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอัสซัยยิบอันมุฮซอนเนี่ยอัสซัยยิบนี่ก็คือคนที่ผ่านการแต่งงานแล้วนี่อันนี้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ที่เขาจะถูกลงโทษคือตักลีฟหมายเขาว่าเขาเนี่ยบูรุงแล้วก็มีอักที่บ้านเราเรียกว่าอาเกนบาเล็กที่จะลงโทษเขานะคนที่แต่งงานแล้วและจะลงโทษเขาเนี่ยก็คือเขาอาเกนบาเล็กแปลว่ามีสติปัญญานะครับอาเกนมีสติปัญญาไม่ใช่คนบ้านี่คนบ้านี่จะไปลงโทษเขาได้ไงนะครับบูลูกนะครับอาเกนบาเล็กอันนี้บูลูกแล้วก็อาเกนแต่เราพูดอาเกนบาเล็กบาเล็กนี่คือบรรลุศาสนภาวะแต่บรรลุศาสนภาวะก็มีเครื่องหมายของมันนะครับเช่นเรื่องของการฝันเปียกอสุจิเคลื่อนได้ต่างๆนี้นะครับผู้หญิงก็มีประจำเดือนอันนี้เขาเรียกว่าบูรุษบรรลุศาสนภาวะอันที่สองก็คือฮุรียะแปลว่าเป็นอิสระชนนะครับถ้าหากว่าทาสอับเรียกว่าอับดุลหรืออามะก็คือทาสผู้หญิงหรือเรียกว่าทาสีทาสชายหรือทาสหญิงเนี่ยถ้าหากไปทำซีนานี่ก็ไม่ถือว่าเป็นมุฮซอนนะครับถือว่าไม่เป็นมุฮซอนไม่เข้าข่ายของหรือคำนิยามของความหมายเขาว่ามุฮซอนที่ผ่านการแต่งงานแล้วถ้าหากว่าคนนั้นเป็นทาสไม่ใช่อิสระชนนะเป็นทาสชายหรือทาสหญิงแล้วถ้าหากว่าเขาทำล่ะสมมุติว่าเขาทำล่ะไปทำซีนาแต่งงานแล้วไปทำซีนาคนที่เป็นทาสศาสนาก็ว่าให้เขาถูกลงโทษครึ่งหนึ่งของคนที่แต่งงานแล้วจริงๆแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยไปทำซีนาเนี่ยก็ถูกขว้างด้วยหินจนเสียชีวิตจนกระทั่งตายใช่ไหมแต่ว่าคำว่าถ้าบอกว่าครึ่งหนึ่งของการถูกขว้างจนตายนี่จะแบ่งยังไงครึ่งหนึ่งมันก็จะแบ่งไม่ได้เอาครึ่งยังไงครึ่งชีวิตอ่ะตายมันมีตายกับไม่ตายแล้วครึ่งหนึ่งของตายระหว่างนั้นน่ะเป็นกับตายจะเอาไงมันก็แบ่งมันแสดงว่ามันคำว่าครึ่งหนึ่งในที่นี้ที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเคี่ยน50ทีหรือ50ครั้งนั่นหมายความว่าคนที่ยังไม่แต่งงานทำซีนาเช่นคนหนุ่มหรือคนสาวทำซีนายังไม่แต่งงานนะอันนี้เคี่ยนคนละ100ทีแล้วว่าครึ่งหนึ่งในที่นี้หมายถึงครึ่งหนึ่งของการเคี่ยน100ทีนะครับก็คือ50ทีนะครับฉะนั้นคนที่จะถูกแต่งงานแล้วถูกอะไรครับถูกมีบทลงโทษของเขานะเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงว่าคนที่มุฮซอนแต่งงานแล้วเนี่ยบทลงโทษเขาเป็นยังไงถ้าหากว่าเขาเป็นทาสนะถ้าชายหรือถ้าหญิงก็ตามอันนี้ก็เขาจะไม่ได้เข้าในความหมายตรงนี้ไม่ได้คำคำว่ามุฮซอนตรงนี้นะครับประการที่3ครับเงื่อนไขก็คือเขาเนี่ยได้มีการร่วมหลับนอนแล้วหมายถึงว่าเขาแต่งงานแล้วและเขาร่วมหลับนอนตามการนิกะห์ที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะครั้งเดียวก็ตามหมายความว่าแต่งงานแล้วมีการร่วมหลับนอนแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าในคำนิยามของคำว่ามุฮซอนนี่แหละที่ว่าจะมีบทลงโทษก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี้คือหนึ่งอะไรครับคือที่บอกว่าที่เป็นมุฮซอนคนที่ทำซีนาเนี่ยมีสองประเภทหนึ่งแต่งงานแล้วก็ยังไม่แต่งงานคนที่บอกว่ามุฮซอนแต่งงานแล้วนี่หมายความว่าอะไรก็จะที่จะถูกลงโทษเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่บรรลุศาสนภาวะเป็นคนที่มีสติปัญญาไม่ใช่คนบ้านะครับเช่นเดียวกันก็เป็นอิสระชนไม่ใช่เป็นทาสชาติทาสชายทาสหญิงไม่ใช่เป็นทาสแต่เป็นอิสระชนเนี่ยฮุรียะนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้แต่งงานแล้วก็ร่วมหลับนอนแล้วถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งก็ตามอันนี้ก็จะถือว่า
ข้าเงื่อนไขตรงนี้แล้วตารีฟหรือคำนิยามแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้แล้วอ่ะต่อมาครับคนที่บทลงโทษของคนที่ไม่ใช่มุฮซอนเรียกว่าบิกรอนก็คือยังไม่ผ่านการแต่งงานยังไม่ผ่านการแต่งงานอันนี้เราพูดแล้วนะแต่เรายังไม่ได้พูดว่าเขาถูกลงโทษยังไงอันนี้ยังไม่พูดเรามาดูคำนิยามก่อนว่าเอ้ยที่ทำซีนาที่บอกแต่งงานแล้วก็ยังไม่แต่งงานแล้วที่จะถูกลงโทษเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างไรบอกไปแล้วคนที่ทำซีนาที่ไม่ใช่มุฮซอนก็บิกรอนก็คือยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนักวิชาการเห็นตรงกันว่าคนที่นะครับเป็นบิกไม่ได้คนที่ทำซีนานะครับก็คือยังไม่แต่งงานนะแล้วทำซีนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกลงโทษเรียกว่ามีฮัดดุลบอกไว้แล้วก็คือศาสนากำหนดฮัดของเขาหรือบทลงโทษของเขาก็คือการเคี่ยน100ครั้งการเคี่ยน100ทีหรือ100ครั้งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอัซซานิยะตุวัซซานีฟัจลิดูกุลลาวาฮิดิมมินฮุมามีอะตะจันดะคนผู้หญิงทำซีนาผู้ชายทำซีนานั้นให้เคี่ยนแต่ละคนคนละ100ทีหรือ100ครั้งอันนี้แสดงว่าอะไรครับนักวิชาการเห็นตรงกันว่าคนที่ทำซีนายังไม่แต่งงานนะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามที่ทำซีนายังไม่แต่งงานอันนี้เขามีบทลงโทษบทลงโทษเขาก็คือการเคี่ยน100ทีแต่ถามว่าเมื่อเคี่ยน100ทีแล้วอันนี้มีคีลาฟและนักวิชาการเห็นไม่ตรงกันว่าถ้าเคี่ยน100ทีแล้วเนี่ยมีบทลงโทษที่เพิ่มจากนี้ไหมมีบทลงโทษที่เพิ่มจากนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเคี่ยนร้อยทีโอเคก็เห็นตรงกันแต่นอกจากเคี่ยนร้อยทีแล้วเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มไหมมีอะไรที่เพิ่มเติมไหมอันนี้นักวิชาการมีขีลาฟกันหรือเห็นไม่ตรงกันมีสามทัศนะทัศนะแรกบอกว่านอกจากเคี่ยนแล้วนะคนละ100ทีแล้วเนี่ยอันนี้ให้ขับไล่ออกจากเมืองนั้นเป็นระยะเวลาลิมุดดาติซะนะระยะเวลา1ปีนะครับเป็นระยะเวลา1ปีถ้านอกจากเคี่ยนแล้วนะให้มีเพิ่มจากนั้นเนี่ยโอกูบะการลงโทษเพิ่มนั้นก็คือให้ขับไล่ออกจากเมืองนั้นหนึ่งเป็นระยะเวลา1ปีอันนี้ก็มีการรายงานจากคุลาฟะทั้ง4นะเป็นทัศนะของท่านอาตอนะครับตอวูสซาวรีอิบนุอบียะอ์ลาอิสฮากนะครับอบูซอรมัซฮับชาฟิอีนะครับอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิบนุฮัซรอห์มะตุลลอฮิอะลัยฮิมอันนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการกลุ่ม1บอกว่าเคี่ยนแล้วนะก็ให้ขับไล่จากเมืองนั้นนะเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็มีหะดีษมีหลักฐานที่ยกมาอย่างเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่เป็นยังไม่ทําซีนานะนะที่เป็นบิกที่เป็นโสดนะที่ทําซีนาโดยยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะให้เคี่ยน100ทีแล้วก็วานัฟยูซานะแล้วก็ให้ขับไล่ไป1ปีนะครับขับไล่ไป1ปีทัศนะที่2นะครับบอกว่าถ้านอกจากเคี่ยนแล้วนะให้ขับไล่ผู้ชายแต่ไม่ขับไล่ผู้หญิงนี่มีรายละเอียดเมื่อกี้บอกว่าไม่แยกชายหญิงนะเคี่ยน100ทีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะครับนับหยุดซะนะขับไล่ไป1ปีนะครับทัศนะที่2บอกว่าขับไล่ผู้ชายแต่ไม่ขับไล่ผู้หญิงเคี่ยน100ทีเคี่ยนถ้าเป็นผู้ชายนะขับไล่ไปอีก1ปีแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ขับไล่ออกไปนะครับอันนี้เป็นทัศนะหรือมัซฮับของอิหม่ามมาลิกแล้วก็อัลอาซาอีรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ก็โดยยกหลักฐานอื่นๆมาประกอบอย่างเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อนุญาตที่ผู้หญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วันอาคิเราะห์ที่จะเดินทางนะครับเป็นระยะเวลา1วัน1คืนนอกเสียจากว่าต้องมีมะห์รอมเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ตามหะดีษนี้ซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการทําซีนะห์ป่ะไม่ใช่มันเป็นตัวบทกว้างๆโดยรวมที่พูดถึงการเดินทางเขาบอกว่าถ้าให้ผู้หญิงเนี่ยขับไล่ไป1ปีออกไปจากที่นั้นเนี่ย1ปีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้มีมะห์รอมอ้าวเขาบอกว่าอันนี้นี่มันก็จะสร้างความเสียหายกับผู้หญิงบางทีเนี่ยเกิดไปทำฟูจูร์ไปทำความชั่วว่าผมไปทำซีนานะครับหรือว่าถูกผู้ชายถูกใครเนี่ยมากันแกล้งมาซ้อเล่นมาอะไรนี่เขาบอกอ้าวแล้วก็จะถ้าไม่มีมะห์รอมไปนะกลับไปเนี่ยไปอยู่ยังไงอะนะครับถ้าเขาบอกว่าอ้าวถ้าไล่ไปแล้วให้มีมะห์รอมไปด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงทำซีนาเอาพ่อไปด้วยเอาพ่อออกไปด้วยหรือว่าเอาพี่ชายไปด้วยเขาบอกอ้าวพ่อก็ไม่ได้ผิดพี่ชายก็ไม่ได้ผิดแล้วทำไมไปขับไล่เขาล่ะอันนี้นี่เขามองมุมนี้นะว่าถ้าผู้หญิงขับไล่ออกไปโดยไม่มีมารอมอันนี้ยุ่งสิเขาบอกเดี๋ยวบางทีไปทำซีนาเดี๋ยวโ
ถูกใครกันแกล้งหรือผู้ชายเนี่ยมาทำอะไรไม่ดีเพราะไม่มีมารอมเขาบอกถ้าให้มารอมออกไปด้วยไล่ทั้งผู้หญิงที่ทำซีนาเนี่ยแล้วมารอมเข้าไปด้วยเช่นพี่ชายของเขาเนี่ยไปด้วยมารอมก็แต่ว่าแล้วไปไล่พี่ชายของเขาเนี่ยไม่ได้มีดันไม่ได้มีความผิดนะแล้วมารอมของเขาเนี่ยทำไมถูกไล่ด้วยล่ะพี่ชายของเขาเนี่ยนี่ก็เป็นทัศนะเป็นมุมมองที่มองนะครับฉะนั้นเขาถึงบอกว่าขับไล่เฉพาะผู้ชายไม่ขับไล่ผู้หญิงทัศนะที่3เขาบอกว่าการขับไล่นี่อันนี้มันไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นหมายความว่าก็เครียดก็โอเคแล้วนะครับมันไม่ได้จำเป็นตั้งแต่แรกยกเว้นถ้าฮาเกมหรือกอดีเห็นว่าสมควรที่จะตะซีดนะครับให้เขาเรียกว่าให้เขาหลาบจำดัดนิสัยเขาเนี่ยตะซีดบอกไปแล้วไม่มีตัวบทโดยตรงจากกุรอานและหะดีษไม่มีตัวบทว่ากำหนดเท่านั้นเท่านี้ลงโทษยังไงก็เรียกว่าเป็นการตะซีดเป็นการให้หลาบจำเป็นการสอนเขาเป็นการดัดนิสัยเขานะครับถ้าหากว่าฮาเกมหรือกอดีเห็นว่าสมควรที่จะทำก็ทำได้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่วาญิบวาญิบนี่ก็คืออะไรครับจำเป็นนี่ก็คือเคี่ยนเขาแต่ถ้าจะมาขับไล่นี่ก็บอกว่าอันนี้ถือว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วนะครับมาดูคำพูดที่มีน้ำหนักคำพูดที่มีน้ำหนักนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งแต่จากตรงนี้นะครับก็มีหลักฐานมีอะไรแต่ว่าจะพยายามสรุปให้ท่านพี่น้องได้ฟังก็คือคนที่ทำซีนาแล้วที่ไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานนะอันนี้ให้เคี่ยน100ทีแล้วก็ขับไล่1ปีตามทัศนะแรกที่เราบอกไปนะครับเคี่ยน100ทีแล้วก็ขับไล่ออกไปจากเมืองนั้น1ปีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเพราะอะไรครับมีบางตัวบทหะดีษที่บอกว่าคนที่ทำซีนายังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้ให้เคี่ยน100ทีแล้วก็ให้ขับไล่ไป1ปีขับไล่ทั้ง2คนในตัวบทนี่ใช้ว่าทั้ง2เนี่ยขับไล่ไป1ปีนะครับเป็นการชี้เห็นว่าขับไล่ทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนบอกว่าถ้าผู้ชายนี่ก็ยังพอเข้าใจนะผู้ชายนี่เขาก็ไปอยู่เขาได้แล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่านั้นให้ฮาเกมนะครับหรือให้ผู้ตัดสินเนี่ยนะให้อิหม่ามของเนี่ยให้อิหม่ามหรือผู้นำหรือคนที่ตัดสินเนี่ยได้ดูที่มันปลอดภัยกับผู้หญิงไปอยู่ขับไล่ไปแต่ว่าจัดที่ให้ผู้หญิงด้วยให้นางด้วยให้อยู่ปลอดภัยไม่ใช่ไล่แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ดูแลเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าเอาก็ขับไล่แหละขับไล่เหมือนกันแต่จัดที่ให้ไปอยู่ตรงนี้นะไล่ออกไปนะหรือไปอยู่ตรงนี้หรือจะไปอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องจัดที่ให้มีความปลอดภัยกับผู้หญิงโดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มารอมไปกับนางนะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้มารอมไปกับนางวัลโลตาละอาลัมเอาเรื่องของการขว้างนิดหนึ่งนะครับเรื่องการขว้างนิดโทษทีเรื่องการเคี่ยนเรื่องการเคี่ยนนี่นักวิชาการบอกว่าเคี่ยนด้วยกับแซ่นะครับแล้วเป็นยังไงล่ะเขาบอกว่าแซ่นี่เขาบอกว่าลาชาดีเดนวาลาลายินันที่ไม่ได้แข็งเกินไปและก็ไม่ได้อ่อนเกินไปเป็นแซ่เป็นหวายเป็นแซ่เป็นอะไรที่ดูแล้วมันไม่ใช่แข็งเกินไปและก็ไม่ใช่อ่อนจนเกินไปไม่ใช่เล่นบอกเคี่ยนร้อยทีเล่นไม้หน้าสามเนี่ยยาว2เมตรซัดทีนึงกระดูกหักอันนี้เกินไปไงอันนี้ไม่ต้องถึงร้อยทีหรอกเผลอ10ทีเนี่ยตายแล้วโดนไม้หน้าสามซัดอันนี้แข็งไปเยอะไปหรืออ่อนไปเช่นเอาไม้กวาดมาอย่างเงี้ยนะไปเอาไม้กวาดมาเผลอกำหนึ่งนี่เป็นร้อยอันนี่ตีสิบนะกำหนึ่งไม่กวาดตีเป็นสิบทีก็แค่ช้ำๆแค่แดงๆนะเพราะนั้นให้มันอยู่กลางๆไม่ใช่แข็งเกินไปลาชาดีดันวาลาลายินันไม่ใช่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่อ่อนจนเกินไปนะอันนี้คนเขียนเนี่ยอันนี้เขารู้ดีเขียนหมายถึงทำหน้าที่นะอันนี้ตามที่นักวิชาการได้บอกและเช่นเดียวกันเขาบอกว่าการตีเนี่ยนะตีให้เจ็บไม่ใช่ตีให้เป็นบาดแผลไม่ใช่หาอะไรคมๆเนี่ยมาพันกับแส้ด้วยเล่นอะไรนะบางทีเขาเรียกอะไรนะหางอะไรหางกระเบนหรืออะไรป่ะนะอะไรคมๆอะไรสมมติว่าเอาสังกะสีมาพันกับแส้อย่างเงี้ยฟาดทีนึงเวอร์เงี้ยเป็นแผลไม่ใช่ให้เป็นแผลแต่ให้เจ็บแต่ถามว่าเจ็บแบบบางทีอาจจะมีรอยอะไรของมันเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วแหละแต่ไม่ใช่ว่าเอาอะไรคมมาแล้วก็ฟันเขาให้เป็นแผลเวอะหวะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนักวิชาการบอกนะ
เออฉะนั้นไม่ใช่นึกว่าเออเครียดนี่ร้อยทีนี่ก็ใส่เต็มที่มันทำซีนะเขาผิดก็ผิดแต่เราเนี่ยจะไม่ซอเลมเขาหมายความว่าตามหลักการศาสนาร้อยทีเอาก็ดูความเหมาะสมไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปนี่คืออิสลามศาสนาที่เป็นสายกลางจริงๆสายกลางเนี่ยว่าสายกลางหมายความว่าอะไรครับไม่ใช่สุดตรงแล้วสุดต่ำแต่สายกลางคือความเหมาะสมอ่ะผิดใช่ไหมอ่ะว่ากันไปตามผิดแต่เมื่อผิดแล้วนี่จะลงโทษไงก็ตามที่อัลลอฮ์และเราซูลบอกนะครับไม่ใช่นึกทำตามอารมณ์นี่ศาสนาถึงจะไปลงโทษทำตามอารมณ์นี่ไม่ใช่เขาผิดก็ใช่อ้าวแล้วผิดแล้วทำไมผิดแล้วเรานี่เราจะใส่เต็มที่ใช่ไหมผิดแล้วก็ต้องดูหลักการดูคำพูดนักวิชาการว่ามันประมาณไหนแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคนที่ทำซีนายังไม่ผ่านการแต่งงานเรียกว่าไซเรียกว่าบิกทำซีนายังไม่ผ่านการแต่งงานอันนี้เคี่ยน100ทีนะครับแล้วก็ตักรีบหรือนัฟยูซานานัฟยูอามก็คือขับไล่เป็น1ปีเรามาดูบทลงโทษของคนที่ทำซีนาที่เป็นมุฮซอนที่ไซยิบแปลว่าที่ผ่านการแต่งงานแล้วเราบอกชูรุตหรือเงื่อนไขไปแล้วนะว่าที่จะลงโทษเขาเนี่ยเขาแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขอย่างไรบ้างนี่บอกไปแล้วอันนี้ไม่มีคีลาฟระหว่างนักวิชาการจากบรรดาซอบะซาลัฟและก็บรรดาอิมามที่เป็นที่รู้จักนะครับบอกว่าคนที่แต่งงานแล้วทำซีนาเนี่ยให้ขว้างด้วยหินจนกระทั่งตายเสียชีวิตคนที่แต่งงานแล้วทำซีนานี่เขาบอกว่านะครับให้ขว้างด้วยหินจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับหลักฐานมีหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเช่นที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะที่นบีว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยให้เคี่ยน100ทีและคําว่ามีรอจิบก็คือการขว้างด้วยหินเดี๋ยวส่วนรายละเอียดว่านอกจากขว้างด้วยหินแล้วเนี่ยมีการอะไรเพิ่มมั้ยตามตัวบทอันนี้เนี่ยบอกว่ามีการเคี่ยน100ทีแล้วก็มีการขว้างด้วยก้อนหินด้วยนะครับนะครับเขาบอกว่าแล้วก็อันนี้คืออันหนึ่งตัวบทและอีกอันหนึ่งที่เขาอ้างหลักฐานถึงก็คือว่ามันเขาเรียกว่าอายะตุรอจุอายะที่เกี่ยวกันขว้างนั่นหมายความว่าในกุรอานเนี่ยนะครับถูกไม่มีและอายะที่เป็นที่จะอ่านนะกิรออานเนี่ยไม่มีและแต่ฮุกกลมเนี่ยอยู่ฮุกกลมเนี่ยอยู่มีอายะที่อะไรครับผู้หญิงคนแก่นะผู้ชายผู้หญิงทำซีนาเนี่ยให้ขว้างคนทั้งสองคือสำนวนอันนี้เนี่ยไม่ได้มีคือมีแล้วถูกยกเลิกถูกยกเลิกในเรื่องของอะไรครับถูกยกเลิกในเรื่องของกีรออะการอ่านแปลว่าไม่มีและไม่มีการเขียนในอันกุรอานแล้วเพราะถูกยกเลิกไปเลยนะซักหมายถึงว่าตัวอักษรนะถูกยกเลิกไปเลยแต่ฮุกกลมล่ะฮุกกลมเนี่ยอยู่ฮุกกลมอยู่อันนี้เรื่องของนาซิกมันซุกเรื่องของกุรอานเนี่ยอุลุมุลกุรอานอันนี้จะมีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคนที่เรียนเรื่องนี้ฉะนั้นจากตรงนี้ก็บอกว่าอ้าวฉะนั้นการขว้างนี่ก็มีฮุกแปลว่าอะไรครับฮุกกลมอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการอ่านแล้วนี่อันนี้เขาบอกว่าก็มีการขว้างอันนี้อ้างหลักบอกยกหลักฐานนะเช่นเดียวกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยขว้างหรือให้ใช้ขว้างมาอิซอันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นที่ทราบกันเลยรู้จักเลยมัชฮูรเลยกิซอห์มัชฮูรเกี่ยวกับท่านมาอิซที่ทำซีนานะครับหรือผู้หญิงจากเผ่ากอมีดียะหรือยูไฮนะแล้วก็คนที่เป็นยิวด้วย2คนนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขว้างนะครับหรือใช้ขว้างคือมีมาอิซอันนี้ก็เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่ทำซีนาแล้วมายอมรับกับท่านนบีด้วยกับตัวของท่านเองนะครับผู้หญิงจากเผ่ากอมีดียะจากเผ่ายูไฮนะนะครับแล้วก็คนยะฮูดีหรือคนที่เป็นยิวนะครับอันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ขว้างเนื่องจากอะไรครับที่ทำซีนาโดยที่อะไรผ่านการแต่งงานแล้วนะครับผ่านการแต่งงานแล้วอันนี้ก็มีหลักฐานที่ยกอยู่หลายหลักฐานด้วยกันนะครับก็คร่าวๆกับท่านพี่น้องตรงนี้ก็คือคนที่แต่งงานแล้วทำซีนานี่นักวิชาการเห็นตรงกันเลยยกเว้นมีบางกลุ่มนิดหน่อยเช่นพวกคอวาริชแล้วก็พวกมอตซีละอันนี้ก็นะเป็นฟิรอกหรือเป็นกลุ่มที่หลงผิดนะก็อาจจะไม่แทบจะเอาละแทบจะไม่ได้เอาคำพูดของเขาเนี่ยมาอธิบายมาพิจารณานั้นเราก็ดูนักวิชาการที่พิจารณาจากกุรอานหะดีษหลักๆแล้วก็เรียกว่ามีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง
นะครับในประเด็นตรงนี้ในเรื่องของการเข้าใจตัวบทเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็บอกเราไม่มีคิลาฟจากซอฮาบะจากซะลัฟแล้วก็บรรดาอิมมะบรรดาอิหม่ามผู้นำอิหม่ามในที่นี้หมายถึงผู้นำของอะลิซุนนะฮ์เราพูดอิหม่ามบ่อยๆเนี่ยนึกถึงชีอะห์เนี่ยอันนั้นอันนึงคำว่าอิหม่ามหรืออิหม่ามเนี่ยหมายถึงอย่างเช่นอิหม่ามทั้ง4ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนอื่นๆอีกเช่นอัลซาอีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าอะไรให้ขว้างด้วยก้อนหินจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับขว้างด้วยก้อนหินจนกระทั่งเสียชีวิตก่อนจะเบรกทิ้งประเด็นไว้นิดนึงเดี๋ยวมาต่อนะครับเดี๋ยวมาต่อถามว่าคนที่ทำแต่งงานแล้วก็ทำซีนานอกจากว่าที่บอกว่าให้ขว้างเขาด้วยก้อนหินจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรเพิ่มอีกเปล่าทำอะไรเพิ่มอีกเปล่าหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมีบทลงโทษอื่นไหมเหมือนที่เราบอกไปแล้วว่าคนที่ทำซีนายังไม่แต่งงานนะบิกวารุมุฮซอนเนี่ยนะคนที่ถ้ายังไม่แต่งงานแล้วทำซีนานี่อันนี้เคลียร์100ทีอันนี้เห็นตรงกันแล้วแต่ว่านอกจากเคลียร์100ทีเนี่ยเราก็ให้น้ำหนักว่าเอานั้นขับไล่1ปีเราขับไล่ชายหญิงอันนี้บอกรายละเอียดไปแล้วนะครับแสดงว่านอกจากเคลียร์100ทีแล้วสำหรับคนที่ยังทำซีนาแต่ยังไม่แต่งงานเนี่ยอันนี้เคลียร์100ทีแล้วเนี่ยก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็คือไล่ขับไล่ไป1ปีเหมือนกันคนที่แต่งงานแล้วทำซีนาเนี่ยนะครับนอกจากขว้างด้วยกับก้อนหินจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยมีบทลงโทษอย่างอื่นไหมให้ศาสนาให้เราทำอะไรได้บ้างหรือลงโทษอะไรได้บ้างหรือมีตัวบทอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราทิ้งประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะแล้วมาต่อเนี่ยฮันยูเจละดูกอบลารอจิมจะเคี่ยนเขาก่อนไหมก่อนที่จะขว้างเขาจนกระทั่งเสียชีวิตนี่เคี่ยนเขาก่อนไหมหรือขว้างไปเลยหรือเคี่ยนก่อนยังไงอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมาดูคำพูดนักวิชาการนะครับในช่วงที่2และเช่นเดียวกันบทลงโทษหรืออูกูบะห์สำหรับคนที่ทำซีนากับมะห์รอมของเขาเช่นทำซีนากับภรรยาของพ่อบางคนบอกภรรยาของพ่อก็แม่ตัวเองดิไม่ใช่คำว่าภรรยาของพ่อในที่นี้หมายถึงแม่เลี้ยงถ้าแม่คือแม่ภรรยาของพ่อเนี่ยหมายถึงว่าถ้าการใช้ศัพท์นะซาวยะตุอาบีฮีภรรยาของพ่อไม่ใช่แม่ของเขาจริงๆแต่เป็นแม่เลี้ยงแม่ของเขาเนี่ยเรียกว่าอุ้มแม่แต่ถ้าใช้ศัพท์ว่าภรรยาของพ่อหมายถึงเช่นพ่อเนี่ยอาจจะอะไรครับเช่นแม่ของเราเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแม่แท้ๆของเราแล้วก็พ่อเนี่ยไปแต่งงานใหม่อันนั้นน่ะภรรยาของพ่อน่ะเรียกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยคนนั้นแหละเขาเรียกว่าภรรยาของพ่อซึ่งเราอะไรครับซึ่งเราห้ามไปแต่งกับภรรยาของพ่อใช่ไหมแม่เลี้ยงเราซึ่งถือว่าเป็นมะห์รอมกันนะห้ามแต่งแต่สมมติว่าไปทำซีนากับภรรยาของพ่ออย่างเงี้ยหรือแม่เลี้ยงเนี่ยบทลงโทษเป็นยังไงหรือคนที่เป็นมะห์รอมกับเราเช่นน้องสาวเราอย่างเงี้ยพี่สาวเราเงี้ยโอ้เป็นสิ่งที่ชะนีอะห์ถือว่าเป็นอัชนะห์ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายสุดๆเลยนะถ้าทำซีนากับคนที่เป็นมะห์รอมเราป้าเราอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีบทลงโทษอย่างไรบ้างและอันสุดท้ายก็คือคนที่เกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษซีนาเนี่ยเขามีคนอิอติรอดมีคนคัดค้านเขาคัดค้านยังไงเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดแล้วกันแล้วก็จะมีการอธิบายตอบโต้อย่างไรนะครับก็มาพบกันในช่วงที่2ครับอินชาอัลเลาะห์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อัมมาบะอ์ดครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการคุยฟิกตรงนี้นะครับก็ยังมีประเด็นที่เหลือหลักๆ3ประเด็นด้วยกันนะครับก็จะได้นำเสนอตรงนี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีเวลาในช่วงสุดท้ายนี่ก็จะได้เปิดสายนะครับเพื่อพี่น้องจะถามเรื่องแต่เรื่องของซีนานี่ก็ยังมีประเด็นอีกยาวพอสมควรนะครับหรืออาจจะเป็นตรงอื่นนะครับประเด็นตรงอื่นพี่น้องก็อาจจะพูดคุยกันตรงนี้ได้นะครับที่เราบอกไปแล้วว่าคนที่แต่งงานแล้วทำซีนาอันนี้ให้ขว้างด้วยหินจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วถามว่ามีอะไรเพิ่มไหมมีบทลงโทษมีการลงโทษเพิ่มจากตรงนี้ไหมนะครับฮันยูยูละดูกอบละรอจิมจะมีการเคี่ยนก่อนที่จะขว้างไหมขว้างนี่ก็บอกไปแล้วขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ว่าจะเคี่ยนก่อนไหมอันนี้นะครับนักวิชาการมีขีลาฟกันหลังจากที่เห็นตรงกันนะว่าขว้าง
แต่ว่าเคี่ยนล่ะตีเขาเนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงว่าตีด้วยแล้วก็คว้างด้วยอันนี้นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วทัศนะแรกบอกว่าให้เคี่ยนก่อนที่จะคว้างเคี่ยนคว้างก็คือตีเขานะเคี่ยนเขานะก่อนที่จะคว้างเขานะครับอันนี้เป็นหนึ่งในรีวายะหรือรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ซอฮิรียะก็มีทัศนะอันนี้นะครับตามหะดีษของอุบาดะนะครับที่บอกว่าคนที่แต่งงานแล้วอันนี้ก็อะไรครับเคี่ยน100ทีแล้วก็คว้างนะครับอันนี้ก็จะมีหลักฐานอะไรต่างๆอื่นจากนี้ด้วยนะครับคราวนี้ทัศนะนี้บอกว่าให้เคี่ยนก่อนแล้วก็คอยคว้างนะครับทัศนะที่2บอกว่าคว้างเฉยๆไม่ต้องเคี่ยนคว้างไปเลยอันนี้ก็คือไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแล้วที่บอกว่าเห็นตรงกันว่าคว้างโดยเห็นจนทั้งเสียชีวิตก็คือเขาบอกว่าคว้างอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปเคี่ยนแล้วนะไม่ต้องไปเคี่ยนอันนี้เป็นมัซฮับุญจุมฮูรทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับอบูฮานีฟะมาลิกอัชชาฟิอีและหนึ่งในรายงานของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเพราะว่ามีรายงานหรือว่ารีวายะห์จากท่านอิหม่ามอะห์มัดอีกทัศนะหนึ่งก็คือว่าคว้างก่อนที่จะเคี่ยนนะครับตัวที่เคี่ยนก่อนที่จะคว้างอันนี้ก็บอกว่าอันนี้คว้างอย่างเดียวคว้างอย่างตั้งเสียชีวิตเลยไม่ต้องไปเคี่ยนอะไรละนะครับไม่ต้องไปเคี่ยนอะไรละเขาบอกอะไรเพราะว่าคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคว้างพวกเขาอย่างท่านมาอิซนะครับหญิงจากเผ่ากอมีดียะหรือยะฮูดีเนี่ยก็ไม่ได้มีการรายงานมาว่าท่านนบีเนี่ยเคี่ยนพวกเขาก่อนที่จะคว้างจนกระทั่งเสียชีวิตไม่ได้มีรายงานเขาบอกอะไรครับถ้าหากว่ามันมีนะนบีเคี่ยนพวกเขาก่อนนะครับ100ทีสมมุติเคี่ยนตามตัวบทที่มาก่อนหน้านี้ก็เคี่ยน100ทีแล้วก็คว้างถ้ามีการงานรายงานว่านบีเนี่ยได้เคี่ยนพวกเขาก่อนแล้วก็คว้างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แพร่หลายแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ก็จะมีการรายงานมาครั้นเมื่อไม่ได้มีการทั้งที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องรายงานนะเป็นเรื่องมีบทลงโทษแล้วก็เป็นที่เปิดเผยอย่างเงี้ยก็จะมีการรายงานแต่ก็บอกว่าเมื่อไม่ได้มีการรายงานมันก็เป็นการชี้เห็นว่าท่านนบีนั้นไม่ได้รวมซึ่งการเคี่ยนแล้วก็คว้างแปลว่านบีเนี่ยก็คว้างอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าท่านนบีก็จะไม่รวมอะไรเอาการเคี่ยนมารวมกับคว้างก็แสดงว่าจะคว้างอย่างเดียวฉะนั้นทัศนะนี้บอกว่าคว้างอย่างเดียวโดยไม่ต้องเคี่ยนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องของนาซิกมันซูอะไรต่างๆมีรายละเอียดเรานำเสนอโดยรวมนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าที่มาสนับสนุนกับทัศนะนี้ก็คือการตัดสินของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งคว้างชายที่ทำซีนาเนี่ยแล้วไม่ได้เคี่ยนเขานะครับอันนี้หมายถึงว่าก็หมายถึงแต่งงานแล้วนะคนที่คว้างจนทั้งเสียชีวิตเนี่ยหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยคว้างชายคนที่ทำซีนาแต่ไม่ได้เคี่ยนเขานะครับแล้วท่านอุมัรนี่ก็แน่นอนนะครับมีซอฮาบะห์ที่มีเกียรติสูงส่งคอลิฟะห์ท่านที่2นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุหมายถึงว่ามีกุรอานลงอะไรอยู่ในยุคนั้นน่ะนะครับแล้วก็ได้ทันการตัดสินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเขาก็บอกอันนี้มาสนับสนุนแล้วว่าก็เคี่ยนอย่างเดียวคว้างอย่างเดียวโดยไม่ต้องเคี่ยนนะครับเช่นเดียวกันเขาบอกว่าบทลงโทษที่มันเล็กกว่านี่มันก็จะอยู่ภายใต้กะบทลงโทษที่ใหญ่หมายความไงครับบทลงโทษที่เล็กกว่าคือการเคี่ยนพอการคว้างจนทั้งเสียชีวิตนี่คือบทลงโทษใหญ่บทลงคนยังไม่แต่งงานทำซีนาอันนี้เคี่ยน100ทีอันนี้ก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยคุณยังไม่ทำซีนานี่อันนี้คว้างด้วยกับก้อนหินจนทั้งเสียชีวิตเขาบอกว่าเมื่อมันมีบทลงโทษใหญ่แล้วบทลงโทษใหญ่แล้วก็คือการคว้างในเสียชีวิตมันก็ไม่ต้องการแล้วที่บอกไอ้บทลงโทษเล็กก็คือการเคี่ยนก่อนเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอันใหญ่นี่มันมีอยู่แล้วอ่ะบทลงโทษหนักนี่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่บทลงโทษที่มีมาอย่างเช่นการเคี่ยนเนี่ยมานี่ก็เพื่อดัดนิสัยให้เขาหยุดตัวของเขานี่จะได้หยุดเลิกทำซีนาแล้วก็จะได้เป็นบทเรียนคนอื่นที่ได้ไม่กล้าทำซีนาด้วยเพราะว่าถ้าทำซีนาแล้วจะต้องถูกเคี่ยนเนี่ยแต่ก็บอกว่าเอ้าแล้วก็ถ้าเคี่ยนเข้าไปเนี่ยมันถ้าเคี่ยนเข้าไปแล้วมันยังไงอ่ะก็บอกว่ามันก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะหมายถึงตายแล้วถ้าไม่ได้ถึงขว้างนะทำเคี่ยนเขาเพื่อให้เขาหลาบจำอย่างเงี้ยตัวของเขาจะได้เข็ดแล้วก็คนอื่นเนี่ยน่าจะได้เป็นบทเรียนไม่กล้าทำแต่นี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้อะไรก็ยังไงก็ต้องถูกขว้างจนตายอยู่แล้วไม่ได้มีชีวิตรอดกลับไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเขามองว่าเมื่อมันมีอันใหญ่แล้วเนี่ยอันเล็กก็ไม่ต้องทำแล้วแปลว่าขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปเคี่ยนเขาแล้วนะครับ
ทัศนะที่3นะครับทัศนะที่3เนี่ยบอกว่ามีการเคี่ยนกับการขว้างด้วยแต่การเคี่ยนนี่ก็จะนอกจากขว้างแล้วนะก็จะมีการเคี่ยนสำหรับคนแก่และผู้ใหญ่ละนะที่เป็นชัยกับชัยข้อนี่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ละคนชาราละแต่ชาบาบเนี่ยไม่มีไม่เคี่ยนชาบาบนี่ก็คือถ้าหมายถึงทำซีนานะหมายถึงว่าแต่งงานแล้วเราทำซีนาอันนี้เราพูดถึงคนที่แต่งงานแล้วแล้วทำซีนาเนี่ยถ้าเป็นอายุเยอะแล้วนะอันนี้ก็เขาบอกว่าอันนี้ก็ให้เคี่ยนด้วยแต่ถ้าเป็นชาบาบหน่อยอันนี้เป็นหนุ่มหน่อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่เคี่ยนขว้างอย่างเดียวนะครับไม่เคี่ยนนะขว้างอย่างเดียวก็อันนี้ก็มีทัศนะนะครับเป็นทัศนะที่3ถามว่าจากหลักฐานได้ต่างๆแล้วก็ทัศนะนี่นะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมที่ดูแล้วนี่ก็คำพูดที่มีน่าจะมีน้ำหนักก็คือคำพูดของนักวิชาการส่วนใหญ่ก็คือขว้างคนที่แต่งงานแล้วแล้วทำซีนาเนี่ยขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับโดยไม่เคี่ยนเขานะครับขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตโดยไม่ต้องเคี่ยนเขานะครับก็มีหลักฐานมีอะไรต่างๆหรือว่าเรียกว่าเหตุผลนะที่มานำเสนอตรงนี้อีกก็คงจะขอสงวนไว้ตรงนี้นะครับหมายถึงเรื่องของเวลาอะไรด้วยนะครับก็สรุปให้ท่านพี่น้องตรงนี้ประเด็นต่อมาครับบทลงโทษสำหรับคนที่ทำซีนากับมะห์รอมของเขามะห์รอมคือคนที่ห้ามแต่งงานกันนะครับเช่นแม่ของคนนั้นเลยนี่เป็นแน่นอนนะครับเป็นอันนี้เป็นมะห์รอมกันเป็นย่าเป็นยายของเรานะครับเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นป้าเป็นน้าอะไรของเรานะครับหรือแม้กระทั่งภรรยาของพ่ออย่างที่บอกไปแล้วเป็นแม่เลี้ยงของเราก็ห้ามแต่งอย่างเงี้ยนะครับเป็นถ้าไปทำซีนากับคนที่เป็นมะห์รอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายสุดๆนะครับทำซีนาเนี่ยมันก็ผิดและเป็นบาปแล้วแล้วทำกับคนที่เป็นมะห์รอมเป็นคนที่ห้ามแต่งงานเนี่ยอันนี้นักวิชาการนะครับมีทัศนะที่2ทัศนะหลักๆ1เขาบอกว่าคนที่ทำซีนากับมะห์รอมของตัวเองสมมติว่าคนคนหนึ่งทำซีนากับน้องสาวของตัวเองวันนี้อัลบินละนะครับเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยก็จะถูกลงโทษนะเขาเนี่ยถูกลงโทษเหมือนถูกลงโทษเหมือนคนที่ทำซีนากับคนอื่นแหละไม่มีข้อแตกต่างอะไรแล้วว่าสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วไปทำซีนากับน้องสาวของตัวเองนะครับยังไม่ได้แต่งงานอ่ะก็ถูกเคี่ยน100ทีเขาบอกว่าไม่แยกระหว่างมะห์รอมไม่ใช่มะห์รอมก็ถือว่าบทลงโทษเหมือนกันอีกทัศนะหนึ่งนะครับบอกว่าบทลงโทษของเขาเนี่ยถูกให้ค่าในทุกๆสภาพแต่งงานแล้วยังไม่แต่งงานแต่ทำซีนากับมะห์รอมเนี่ยอัลกอตเขาบอกว่าค่าเลยนะครับมีบางตัวบทนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ทำซีนากับมะห์รอมเขาเนี่ยนบีว่าฟักตูลูฮูให้ค่าเขาอันนี้หะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษดออีฟนะครับแต่ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟแต่มันจะมีตัวบทที่มาสนับสนุนในทัศนะนี้เนี่ยที่บอกว่าคนที่ทำซีนากับมะห์รอมนี่ให้ค่าก็คือมีตัวบทหะดีษของอันบะรอนะครับได้บอกว่าลุงฉันก็คืออัลฮาริสอิบนุอัมเนี่ยได้ผ่านฉันแล้วเขาก็มีธงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้ได้แต่งตั้งไว้ให้กับเขานะครับฉันก็เลยกล่าวเขาว่าลุงนบีเนี่ยส่งท่านไปไหนเขาก็บอกว่านบีเนี่ยส่งฉันไปยังคนคนหนึ่งที่เขาแต่งงานกับภรรยาของพ่อเขาแต่งงานกับภรรยาของพ่อเขานะอิมรอตุอาบีฮีก็คือภรรยาพ่อแม่เลี้ยงนะครับท่านนบีก็ได้ใช้ฉันเนี่ยอัลอับดุริบะอุนุกอหูให้ฟันคอเขาก็คือนั่นแหละฆ่านะครับบางรายงานบอกว่าให้ฉันเอาทรัพย์สินของเขานะครับตัวบทอันนี้เนี่ยนะครับดูจากตุรุกหรือสายรายงานแล้วอยู่ในระดับที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นจากทัศนะนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทัศนะและอ้างตัวบทที่ดออีฟนะก็ยังพอมีตัวบทอื่นที่มายืนยันว่าถ้าทำซีนากับมะห์รอมของเขานี่ก็ให้อะไรครับให้เขานั้นได้บทลงโทษเขาก็คือให้ฆ่าเขาสังหารเขานะครับเพราะถึงว่าอันนี้นี่เรื่องใหญ่มากนะครับทำซีนานี่ก็บอกแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นบาปใหญ่แล้วทำกับคนที่เป็นมะห์รอมนี่ซึ่งในสังคมนี่มีไหมมีบางทีก็ข่มขืนนั่นแหละอาจจะไม่ได้สมยอมอะไรกับคนที่พี่น้องบางทีนี่ก็กับทำได้ไงกับแม่ของตัวเองอะไรต่างๆบางครั้งก็ด้วยสาเหตุอื่นที่มาด้วยอย่างเช่น
ยาเสพติดยาบ้าอะไรต่างๆนี่แหละนี่ก็ทำให้ประสาทเสียนะนะข่มขืนที่แม่ตัวเองน้องสาวพี่สาวตัวเองอะไรต่างๆนะครับวันนี้ยาตุบินนะครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายนี่อิติรอดหรือว่ามีคนที่เขาค้านในเรื่องของบทลงโทษซีนายังไงอ่ะนะครับเขาบอกว่าเรื่องของซีนาบอกไปแล้วคนที่ยังไม่แต่งงานทำซีนาแค่100ทีคนที่แต่งงานแล้วนะครับอันนี้ก็คว้างด้วยหินจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมจะสภาพไม่ได้นะคนทำซีนาเนี่ยเขาบอกจะคว้างหรือจะเครียดก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมันบทลงโทษของซีนาเนี่ยเขาบอกว่าผมอ่านจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับข้อเสนอหรือความคิดเห็นที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะว่าเฮ้ยจะทำไอ้นี่ไปข่มขืนเขาเนี่ยอันนี้พูดถึงอันนั้นข่มขืนเลยนะที่บ้านเราหรือที่อื่นบอกว่าข่มขืนเขานี่ก็ให้ตัดอวัยวะเพศไปเลยให้ออกกฎหมายมาเลยเนี่ยมีกันที่เราเคยได้ยินกันนะอันนี้ข่มขืนเขาอะนะอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ซีนาธรรมดาละไม่ใช่สมยอมแล้วอันนี้ข่มขืนเขาซีนาหรือข่มขืนเขาอย่างเงี้ยบางทีฆ่าด้วยก็บอกพวกนี้ต้องตัดอวัยวะเพศมันโทษประหารชีวิตเนี่ยก็มีคนเสนอกันให้ออกเป็นกฎหมายเลยหนึ่งนั้นก็คือบอกว่าตัดของมันเลยนะตัดว่าเพศมันเลยนะก็มีคนบอกว่าอันเนี้ยทำซีนาเขาบอกว่าคนที่ขโมยคือเขามองนะว่ามันน่าจะเหมือนกันยังไงอ่ะเขาบอกคนขโมยเนี่ยศาสนาบอกว่าให้ตัดมือตัดมือใช่ไหมคนที่ขโมยเนี่ยตัดมืออ่ะเขาบอกว่าคนที่ทำซีนาเนี่ยมันก็น่าจะต้องตัดอวัยวะเพศของเขาเหมือนกันทำซีนานะครับก็น่าตัดอวัยวะเพศเพราะเขาบอกว่าทำไมอ่ะขโมยตัดมือใช่ไหมเพราะมือเนี่ยเขาเรียกว่าบาชารอเนี่ยก็คือมือนี่มันขโมยเลยมันหยิบสิ่งนั้นเอาศาสนาบอกตัดมือเขาบอกว่าทำซีนาแสดงว่านั่นน่ะอวัยวะเพศของเขาเนี่ยเป็นทำซีนาก็ต้องตัดอวัยวะเพศสิอันนี้เขามองอย่างนี้นะคนที่เขาบอกว่าคัดค้านในบทลงโทษซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยน้อมรับอยู่แล้วจะรอจะรอซูลบทลงโทษอันนี้แต่มีคนที่ก็มองอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยมันก็น่าจะลักขโมยนี่มือมันขโมยใช่ไหมตัดมือทำซีนาเนี่ยประเภทใช่ไหมที่ไปทำซีนาก็ตัดประเภทสิถ้าบางคนที่นะอีมานอ่อนๆหรือไม่รู้หลักการหรือว่าอะไรมองเหตุผลอย่างเงี้ยมันน่าจะใช่เว้ยอ้าวแล้วนี่หลักการของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์บอกรอซูลบอกนะเราทำตามอันนี้น้อมรับตัสลีมแต่ถามว่าแล้วเราชี้แจงได้ไหมล่ะชี้แจงได้เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแม้จะเป็นบทลงโทษนี่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ซอลิมใครนะเป้าหมายมาซอลิห์นะครับมักซูดมากอซิดนี่กลับมาหาอะไรกลับมาหาสังคมทำไมต้องลงโทษเขาทำไมต้องตัดมือเขาทำไมต้องเคี่ยนเขาทำไมต้องฆ่าเขานะสังหารเขาทำไมต้องขว้างเขาต้องเสียชีวิตเนี่ยบทลงโทษนี่อัลลอฮ์อัรเราะฮีมนะอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานะอัลลอฮ์กำหนดบทบัญญัตินี่ก็ไม่ใช่อัลลอฮ์นี่กำหนดอะไรเนี่ยมีฮิกมะห์ประโยชน์นี่กลับมาหาใครครับกลับมาหามนุษย์เนี่ยแหละกลับมาหาบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยแหละนี่คืออะไรมอซอเนี่ยกลับมาหาบ่าวแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยมีฮิกมะห์มีเหตุผลไม่ใช่อัลลอฮ์นี่จะซอลิมอัลลอฮ์นี่อธรรมไม่ใช่แม้กระทั่งเป็นบทลงโทษอัลลอฮ์ก็วางด้วยกับฮิกมะห์มีเหตุผลมีความเหมาะสมแล้วเราจะตอบยังไงอธิบายคุณบอกว่าตัดอวัยวะเพศอวัยวะเพศนี่มันอยู่ในที่ลับอ่ะนะหมายความว่ามีเสื้อผ้าปกปิดมันเป็นอัลรอมันมีการปกปิดอันนี้ตาเนี่ยไม่เห็นเขาบอกว่าถ้าตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ตายได้ตามเป้าหมายของบทบัญญัติที่วางไว้หมายถึงอะไรครับให้กลัวให้ระวังถ้ามือเนี่ยเห็นถูกตัดมือเนี่ยคนนี้ขาโมยใช่ไหมถูกตัดมือคนอื่นเนี่ยก็ไอตัวเองเนี่ยถามว่าอายมันก็อายนะถูกตัดมือก็จะได้เป็นบทเรียนคนอื่นด้วยถ้าทำลักขโมยนะก็จะถูกตัดมือเหมือนกับคนคนนี้แต่ถ้าเป็นอวัยวะเพศถูกตัดใครจะไปเห็นนะมันจะเป็นบทเรียนกับใครอ่ะก็รู้อยู่คนเดียวไอ้นั่นแหละหรือคนที่ร่วมที่จะจัดการไงคนเนี้ยแล้วคนอื่นทำซีนาไม่ทำซีนาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถ้าเป็นการเคี่ยนเป็นการขว้างอันนี้เนี่ยปรากฏชัดเห็นชัดนะครับเป็นบทเรียนกับคนที่รู้อันนี้ทำซีนานี่ถูกเคี่ยนนะหรือถูกขว้างนะครับฉะนั้นถ้าตัดอวัยวะเพศไปก็ไม่อะไรก็ไม่ได้เป็นบทเรียนใครเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ว่า
ให้ประโยชน์ในการมาหากลับมาหาคนโดยรวมเลยมาซอแล้วนี่ให้กลับมาหาเป็นมาซอเลอามะกลับมาหาจะได้ไอ้คนที่ทำเนี่ยนะจะได้บทได้รับบทลงโทษนะครับได้เข็ดลาบและคนที่เห็นคนที่รู้เนี่ยจะได้กลัวจะได้ไม่ไปทำแบบเหมือนไอ้คนนี้นี่ๆจะได้เป็นการเตือนทั้งหมดเลยเป็นบทเรียนเช่นเดียวกันนะครับการไปตัดอวัยวะเพศเขาเนี่ยก็ตัดในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์เลยจบเสร็จเอ้าก็มันตัดอวัยวะตัดอวัยวะเพศเขาเนี่ยก็ตัดอวัยวะสืบพันธุ์จบนะครับซึ่งมันแตกต่างกับการตัดมือตัดมือเนี่ยมันก็นะตัดมือนี่ก็ยังมีอีกมือนึงที่ใช้งานได้นะครับอวัยวะเพศเนี่ยมันชิ้นเดียวอ่ะมันหมายถึงว่าตัดไปแล้วเนี่ยจบเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของการสืบพันธุ์นี่ไม่มีแล้วลูกหลานอะไรต่างๆถูกตัดไปแล้วนะครับอันนี้อันนึงที่เป็นเหตุผลว่าเนี่ยอธิบายแต่เราบอกไปแล้วนะน้อมรับต่อการกำหนดของอัลเลาะห์และรู้ว่าที่อัลเลาะห์กำหนดมานี่มีฮิกมะห์มีเหตุผลมีความเหมาะสมแต่นี้เนี่ยจะต้องอธิบายไอ้คนที่เขาอิอ์ติรอดที่เขาคัดค้านอย่างเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันเรื่องซีนานี่มันไม่ใช่เรื่องของความสุขตรงนั้นอย่างเดียวคือมันมีความสุขทั้งหมดทำซีนานี่หมายความว่าชาวานะหมายถึงว่าความสุขตามชาวาอารมณ์เนี่ยนะครับฉะนั้นเมื่อโดนลงโทษเนี่ยก็ต้องโดนลงโทษเหมาะสมและที่ต้องโดนลงโทษโดยกว้างโดยรวมนะไม่ใช่ไปเฉพาะจุดตรงนั้นนะครับเช่นเดียวกันคนที่ขโมยนี่เขาถูกตัดไปมือหนึ่งก็ยังมีอีกมือหนึ่งแต่ถ้าถูกตัดไปเพศวันนึงออกไปก็จบแล้วนะครับเรื่องของที่จะให้มีลูกหลานมีอะไรต่างๆเนี่ยไปหมดแล้วพอถูกตัดไปแล้วนะครับอย่างที่บอกแล้วเช่นเดียวกันการไปตัดไอ้ประเภทของเขานี่ก็ทำให้หายนะเหมือนกันนะถือว่าไปแล้วเนี่ยหาลากในภาษาดำนี่หาลากนี่หายนะเหมือนกันนะครับคนที่ทำซีนาแต่ยังไม่แต่งงานเนี่ยจะให้เขาพังไปเลยอ่ะเช่นชาบาบนี่ไม่แต่งงานแต่ไปทำซีนานี่ให้พังไปเลยอ่ะเอาเออให้เขาเนี่ยถ้าเขาถูกลงโทษถูกเคี่ยนถูกอะไรอ่ะนะเขายังไม่แต่งงานอ่ะนะถูกเคี่ยนเออเขาเกาเตาบ้ากับเนื้อกับตัวเขามีครอบครัวนี่จะได้สร้างครอบครัวที่ดีได้แต่ถ้าอะไรอ่ะจบแล้วถูกตัดไปแล้วแต่ว่าคนที่แต่งงานแล้วแล้วทำซีนาอันนี้ก็สมควรที่จะต้องจบเหมือนกันเพราะอะไรคุณทำซีนาแล้วคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณยังไปทำซีนานะครับฉะนั้นมันก็มีความเหมาะสมที่อัลเลาะห์ได้กำหนดมาแล้วนะครับเออไม่ใช่ว่าไปตัดบางส่วนบางอวัยวะนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเป็นคำชี้แจงจากนักวิชาการที่ได้บอกก็สรุปให้กับท่านพี่น้องตรงนี้แต่โดยรวมแล้วนะครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยน้อมรับต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรู้อย่างแน่ชัดและชัดเจนนะครับเชื่ออย่างชัดเจนว่าที่อัลเลาะห์กำหนดนั้นอัลเลาะห์ไม่ซอลิมใครที่อัลเลาะห์กำหนดนั้นเพื่อให้ประโยชน์กลับมาหาปวงบ่าวที่อัลเลาะห์กำหนดนั้นมีฮิกมะห์มีเหตุผลมีความเหมาะสมนะครับที่อัลเลาะห์ได้กำหนดมาการอัลเลาะห์ไม่ได้ทำอะไรโดยไร้สาระโดยไร้ประโยชน์แต่มีฮิกมะห์มีเหตุผลมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปประโยชน์กลับมาหาใครกลับมาหาบ่าวอยากจะชี้แจงนะครับถึงคนที่บอกโอ้ยบทลงโทษของอิสลามเนี่ยรุนแรงเหลือเกินนะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสที่จะได้ชี้แจงแต่เวลาเนี่ยไม่ทันแล้วโอ้ยทำไมทำซีนาไปเคี่ยงเขาตั้ง100ทีแล้วไอ้คนที่แต่งงานแล้วไปทำซีนาขว้างเขาโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยนะครับอะไรต่างๆนานาที่ใจนั่นแล้วก็สุดท้ายเป็นไงล่ะก็ซีนาก็เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองก็เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ถ้าเอาบทบัญญัติอิสลามมาทำจริงๆเลยนะจะไม่มีเราก็อาจจะบอกถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าไม่มีนะถ้ามีเนี่ยก็ลดลงไปเยอะคงไม่กล้าบอกว่าจะไม่มีซีนาเพราะว่ามนุษย์เกิดทำผิดนี่แหละอารมณ์เพราะสมัยนบียุคนบีเนี่ยยุคที่ดีที่สุดมีเรื่องของซีนาไหมมีแต่เปอร์เซ็นต์ล่ะน้อยมากเพราะอะไรเพราะคนเอาบทบัญญัตินบีเอาชะรีอะห์มาปฏิบัติแล้วก็คู่คนนี่ก็กลัวนะครับเราไม่บอกว่าเอ้ยไม่มีเลยยิ่งยุคของเราเนี่ยยุคของมะฟิตนะห์เรื่องของชาวะอารมณ์เยอะแยะเนี่ยถ้าเอามาใช้จริงๆเนี่ยลดแน่นอนนะครับประกันได้เลยว่าลดแน่นอนเพราะนี่คือชะรีอะห์ของอัลเลาะห์เป็นชะรีอะห์ที่มาจากฟากฟ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้ากำหนดเนี่ยลดแน่นอนเพราะบอกแค่นี้เนี่ยไอ้คนที่อะไรนะว่าไอ้นั่นก็กลัวแล้วนะไม่อยากให้มันกลัวบอกว่าอิสลามเนี่ยความเห็นเขาเนี่ยรุนแรงเนี่ยมันกลัวแล้วไงเออแล้วเอามาใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหเห็นคนถูกเคี่ยนจริงถูกขว้างจริงเนี่ยลดแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้ที่เพราะที่ไอ้นี่นั่นแหละแล้วก็พอเราไม่ได้เอามาแล้วก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้วิจารณ์อย่างนั้นวิจารณ์อย่างนี้
แล้วก็สุดท้ายเป็นไงไม่ได้เอามาใช้ใช่ไหมไม่ได้เอาหลักการอิสลามมาใช้ใช่ปะซีนาเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองก็มีอยู่นี่ท้องกันอะไรกันข่มขืนในต่างๆนะครับนี่แหละเพราะว่าการที่มนุษย์เนี่ยดออีฟแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างเหล่านี้อันนั้นคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะแต่มุสลิมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งอันนั้นเขาอาจจะไม่อาจจะเขาก็ความเห็นของเขาแต่มุสลิมนะถึงแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามรู้เหตุผลไม่รู้เหตุผลเราอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่หน้าที่ของเราเนี่ยตัสลีมนะครับซะมิอนาวะตอนาได้ยินแล้วปฏิบัติตามแล้วและมีความเชื่อเน้นย้ำนะครับและมีความเชื่อว่าที่อัลลอฮ์กำหนดล้วนแล้วแต่มีฮิกมะล้วนแล้วแต่มีเหตุผลมีความเหมาะสมนะครับและประโยชน์นี่ก็กลับมาหาบ่าวของพระองค์นี่แหละนะครับอ่ะมาคงไม่ได้เปิดสายแล้วนะหมดเวลาแล้วใช่ไหมอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าเนี่ยมาต่อเรื่องตรงนี้แล้วกันนะครับเรื่องของโอ้โหยังมีหลายประเด็นนะอินชาอัลเลาะห์มาต่อในครั้งหน้าแล้วก็มีโอกาสนี่อยากจะได้ชี้แจงประเด็นนี้เนี่ยนี่คนเนี่ยความคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะได้เนี่ยจะได้ฉายเห็นภาพนะครับว่าที่วิพากษ์วิจารณ์มารุนแรงเนี่ยนะแล้วก็ผลเป็นไงแล้วถ้าเอามาใช้จริงๆนะมันจะเกิดผลไงก็พูดไปในเกินไปบ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสถ้าไงมีเวลาเนี่ยก็จะได้ชี้แจงให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับก็รายการคุยฟิกหมดเวลาแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในวันจะบอกวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าไม่อยู่เพราะว่าไปหาดใหญ่นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็อาจจะมีคนมาแทนแหละนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าหาดใหญ่นี่ไปวันอาทิตย์หน้าไปเจอพี่น้องที่หาดใหญ่นะครับวันที่9ตุลาภาพยนตร์ยูเทิร์นนะครับอินชาอัลเลาะห์ไปเจอกันที่หาดใหญ่นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัยนัรรจาวัลคอฟกัลบีฏออิรุนวะมิน